ใครยังไม่เคยลองใช้ตัวนี้แล้วอาจจะมีในใจว่าโอ๊ยมันเอาไว้เฉพาะสถานการณ์หรือเปล่ามันต้องแพ้ก่อนหรือถึงได้ใช้ไม่ต้องจ้ะใช้ไว้ก่อนมันจะได้ไม่แหกจะบอกว่ามีไว้เหอะติดบ้านสามัญประจำบ้านจริงๆค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้เป็นคลิปที่แบบดีใจมากเลยนะคะที่ได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งจาก La Roche-Posay นั่นเองนะคะ La Roche-Posay Cica Plus Bomb B5 Plus ตัวนี้ค่ะเอ่ยชื่อกันเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่เขาจะมาสปอนเซอร์คลิปนี้นะคะดิฉันเสียเงินให้ La Roche-Posay กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปเยอะมากจริงๆอ่ะคุณผู้ชมคือมันเป็นสิ่งที่เราใช้มันนานมากๆนะคะซื้อครั้งแรกๆเนี่ยตอนที่ไปฝรั่งเศสนะแต่ว่าหลังจากนั้นพอเอาเข้ามาตั้งแต่สูตรเก่ามาจนถึงสูตรใหม่สูตรปรับปรุงอันเนี้ยก็คือได้เงินโมไปตลอดเลยนะคะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ทุกวันใช้ได้ในทุกสถานการณ์ใช้กับเบบี๋ใช้กับเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่วัยรุ่นไปจนถึงเอชดิฉันไปจนถึงเอชที่เอชกว่าดิฉันไปอีกก็สามารถใช้ได้นะคะมันเป็นครีมสามัญประจำบ้านที่ดีมากๆค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะว่าทำไมเจ้าตัวนี้นะคะถึงเป็นครีมสามัญประจำบ้านที่สามารถใช้ได้กับทุกคนใช้ได้ทุกวันแล้วก็หลายสถานการณ์มากจริงๆนะคะเดี๋ยวโมจะเล่าให้ฟังในคลิปวันนี้เลยค่ะดีใจมากเลยที่เขามาสปอนเซอร์เราเพราะว่าเราเสียเงินให้เขาไปเยอะจริงๆนะคะอยากรู้ว่าดียังไงเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันนะคะอ่ะเล่าให้ฟังว่าทำไม Cica Plus Bomb B5 Plus มันถึงดีจนได้เงินดิฉันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วค่ะถ้าเท้าความนะคะมูเมจริงๆแล้วเนี่ยรู้จักกับ La Roche-Posay ได้แบบจริงๆจังๆเต็มๆเลยนะคะก็ตอนที่มีโอกาสได้ไปเมือง La Roche-Posay นะคะกับทางแบรนด์น่าจะประมาณ10ปีมาแล้วนะคะนานมากๆจริงๆนะก็คือตอนนั้นเนี่ยได้ไปเห็นนะคะว่าที่ La Roche-Posay เนี่ยเขามีน้ำแร่ที่มันมีการบำบัดได้ยังไงอะไรซึ่งโอ้โหมัน fascinating มากมันน่าตื่นเต้นมากๆนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วค่ะมูเมเนี่ยเป็นคนที่ชอบติดตามคลิป favorites ของคนอื่นเหมือนกันคือคุณดู favorites ของดิฉันใช่ไหมดิฉันก็ไปตามดู favorites ของชาวบ้านโดยเฉพาะบล็อกเกอร์ต่างชาตินะคะ makeup artist ชาวต่างชาติต่างๆซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยเป็น makeup artist ที่มาจากสายยุโรปอ่ะเขาจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งใน must have ของ French Pharmacy นะนั่นก็คือ Cica Plus Bomb B5 Plus นั่นเองนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักเลยนะคะว่า La Roche-Posay Cica Plus Bomb B5 Plus เนี่ยนะคะมันคืออะไรบอกง่ายๆก่อนเลยนะคะว่าเขาเป็น moisturizer ที่เข้มข้นมากๆค่ะเข้มข้นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นปลอบประโลมผิวนะคะสามารถใช้ได้แบบทั่วร่างกายเลยในทุกๆวันค่ะไม่จำเป็นจะต้องรอให้มันเกิดปัญหาก่อนถึงจะใช้นะตัวนี้เขาจะช่วยซ่อมแซมผิวที่มันบอบบางให้กลับมาแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องของไมโครไบโอมนะคะก็คือระบบนิเวศของผิวของเราเนาะว่ามันมีความสำคัญยังไงแล้ว La Roche-Posay เนี่ยเขาครีเอทเจ้ามอยส์ชูรายเซอร์เข้มข้นตัวนี้ขึ้นมาช่วยคงสมดุลของไมโครไบโอมของผิวของเราได้ยังไงนะคะตัวนี้ก็คือใช้ได้ every day เลยโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคนที่มีผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางหรือว่าเป็นคนที่ทำหัตถการต่างๆนะคะเลเซอร์นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันจะเข้ามาช่วยมากๆค่ะว่าสูตรก่อนหน้านี้เนี่ยมันดีแล้วนะคะแต่ว่าสูตรใหม่ที่เขาเพิ่งปรับปรุงมาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสามารถที่จะเร่งประสิทธิภาพในการฟื้นฟูผิวได้เร็วยิ่งขึ้นว่าง่ายๆว่ารีแพร์ผิวของเราที่มันถูกทำร้ายมาได้ดีแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสาเหตุก็คือเพราะว่าเขาเพิ่มเทคโนโลยีไมโครไบโอมไซเอนซ์นะคะที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ La Roche-Posay นะคะคือเป็น patent technology นั่นเองนะคะไม่มีแบรนด์อื่นมีค่ะซึ่ง La Roche-Posay นะคะเขาเรียกเทคโนโลยี microbiome science ของเขาอันนี้นะที่มันเป็นเอกสิทธิ์ของเขาเนี่ยว่า Tribioma ค่ะ Tribioma นะคะเขาบอกว่ามันเป็น3 microbiome active ที่เป็น micro selective นะคะคือชื่อมันอาจจะฟังดูยากนิดนึงคือทาง La Roche-Posay เขาก็อธิบายแบบวิทยาศาสตร์น้อยที่สุดให้ดิฉันเข้าใจแล้วนะว่าง่ายๆ micro selectiveก็คือการคัดสรรทางชีวภาพคือบนผิวของเราอะคุณผู้ชมมันมีแบคทีเรียค่ะแต่ว่ามันมีแบคทีเรียอยู่2แบบก็คือแบคทีเรียดีกับแบคทีเรียที่ไม่ดีนะคะแบคทีเรียที่ดีนะคะก็คือแบคทีเรียที่ช่วยทำให้ระบบนิเวศบนผิวหน้าของเราเนี่ยนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็สมดุลนะคะในขณะที่แบคทีเรียที่ไม่ดีเนี่ยก็เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแพ้การระคายเคืองจะเป็นกระสิวนู่นนั่นนี่คืออะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยมันเกิดจากเจ้าแบคทีเรียไม่ดีตัว
านี้เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการที่จะทำให้ระบบนิเวศบนผิวของเราเนี่ยมันดีได้นะคะทาง La Roche-Posay เนี่ยเขาก็บอกว่าเราต้องให้อาหารกับแบคทีเรียดีพอเราให้อาหารเจ้าแบคทีเรียดีให้อิ่มอ้วนนะคะมันก็จะไปเบียดเจ้าตัวแบคทีเรียร้ายแบคทีเรียไม่ดีต่างๆนะคะให้ไม่อยู่บนผิวเรานั่นเองนะคะมันก็เลยต่อเนื่องมาที่เมื่อเรามีแบคทีเรียดีเยอะๆเนี่ยนะคะผิวของเรามันก็จะไม่อักเสบไม่เหง่ายไม่สวิงไปตามเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นมลภาวะออกซิเดชันอะไรต่างๆอะค่ะก็คือมันจะทำให้ผิวโดยรวมเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมดุล นั่นเองเขาบอกว่าเมื่อเราลดอาการอักเสบได้นะคะแล้วก็ผิวอยู่ในสภาพที่สมดุลแล้วก็แข็งแรงเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็โอกาสในการเกิดแผลเป็นนะคะหลังจากไปทำหัตถการหรือว่าเป็นนู่นนั่นนี่เป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เป็นแผลเป็นได้น้อยลงด้วยเพราะว่าผิวเราแข็งแรงมากๆนั่นเองนอกเหนือเจ้าตัวทรีไบโอมาที่เขาบอกนะคะในซิกาพลัสบอมบี5 plus เนี่ยนะคะมันยังมีอีก5อย่างที่โมเมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะสนใจนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญแล้วก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมนะคะเจ้าตัวเนี้ยมันถึงได้ช่วยผิวของเรากู้ผิวกรอบผิวได้เร็วจริงๆตัวแรกก็คือแพนตานอลนะคะซึ่งแพนตานอลเนี่ยมีฤทธิ์ในการที่จะปลอบประโลมผิวนะคะมีความซูติ้งนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันสงบมันคามได้ดีค่ะมีเมดิคาโซไซด์ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะเน้นในเรื่องของการช่วยสปีดอัพนะคะทำให้การซ่อมแซมผิวของเราเนี่ยมันเร่งได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะจากที่ปกติเนี่ยเวลาเราเป็นอะไรมันก็จะใช้เวลานานกว่าที่มันจะฮีลใช่ไหมถ้าเกิดไมโครไบโอมแล้วก็แบเรียร์ของผิวเรามันไม่แข็งแรงอะค่ะแต่เจ้าตัวเมดิคาโซไซด์เนี่ยนะคะมันจะเข้าไปเร่งค่ะให้การซ่อมแซมผิวของเราเนี่ยมันทำงานได้ดีแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นมี thermal water นะคะอย่างที่เล่าไปตอนต้นนะว่าทาง La Roche-Posay เองเนี่ยเขามีเป็นเมืองเลยนะคะแล้วก็มีน้ำที่มันเป็นน้ำ thermal water นะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะเป็น antioxidant ด้วยนะคะเขามีสถาบันจริงจังใหญ่โตเลยแหละนะในการที่เอาน้ำสิ่งนี้มาบำบัดผิวนะคะมันก็เลยเป็นส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ La Roche-Posay รวมถึงเจ้าตัว Cica Plus Bomb B5 Plus ตัวนี้ด้วยค่ะมี Shea Butter นะคะซึ่ง Shea Butter เราก็ทราบกันดีว่ามันช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นเนาะตัวนี้ก็คือจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็ช่วยให้ปราการผิวของเรามันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนะคะก็คือมีซิงค์กับแมงกานีสค่ะซึ่ง2 อย่างเนี้ยนะคะเป็นตัวที่จะช่วยลดการแพร่กระจายของแบคทีเรียที่มันไม่ดีนะคะคือเป็นการช่วยยับยั้งเนาะให้น้องแบคทีเรียเลวเนี่ยเขาแบบไม่โตนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้ผิวที่สุขภาพดีกลับคืนมาโดยเร็วนั่นเองเดี๋ยวให้ดูเนื้อสัมผัสกันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ชมว่าเนื้อสัมผัสของเจ้าตัว Cica Plus Bomb B5 Plus เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็คือเนื้อครีมมันจะเป็นกึ่งครีมกึ่งบาล์มในความรู้สึกของเวนะคะคือมันมีความเข้มข้นค่ะแต่ว่ามันเป็นความเข้มข้นที่สามารถแบบซึมเข้าผิวได้ดีมากแล้วเราชอบความรู้สึกที่มันยังเหมือนอุ้มผิวเราอยู่นะคะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยแน่นอนว่าพอเราอายุเยอะขึ้นอะเรารู้สึกว่าพวกเจลครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วเพราะว่ามันซึมเข้าไปแล้วมันหายไปเลยเรารู้สึกว่าเราต้องการครีมที่มันเหมือนอุ้มผิวแล้วก็เป็นเกราะให้ผิวเราแล้วก็เหลือความชุ่มชื้นเอาไว้ด้านบนนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ผิวเนี่ยดูแบบดูเด็กดูยังดูว้าวตลอดเวลานะคะเทียบให้ดู2ข้างอะคุณผู้ชมข้างที่ทาไปแล้วนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามีความชุ่มชื้นมากนะคะข้างนี้ยังแห้งอยู่เลยนะคะแล้วก็ดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคือเจ้า Cica Plus Bomb B5 Plus ตัวนี้นะคะเรียกว่าใช้เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ประจำวันได้เลยคุณผู้ชมทาหน้าได้นะคะทาตัวทาแขนทาศอกทามือนะคะทำได้ทุกอย่างขอทาอีกข้างให้เท่ากันก่อนใครที่ไปทำเลเซอร์นะคะจะเป็นพิกโคหรือหัตถการอะไรอื่นๆที่มันต้องใช้ความร้อนเอาเทอร่าอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะการใช้ตัวนี้ประกอบเข้าไปนะคะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์เนี่ยมุมเชื่อเลยอะว่ามันทำให้ผิวเนี่ยคืนสภาพที่ดีได้เร็วมากๆจริงๆนะคะมุมจะมีติดกระเป๋าไว้เลยเวลาที่ไปหาคุณหมอเนาะเวลาทำหน้าทำเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาไปเลยแล้วก็ให้เขาทาตัวนี้หลังจากที่เราทำหัตถการเสร็จแล้วแล้วก็ทากันแดดแล้วก็ออกมาได้เลยใช้ชีวิตได้เลยนะคะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเฉพาะสถานการณ์อะแต่มันเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ตลอดทุกวันคือถ้าเกิดคืนไหนอะที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ครีมที่มันไม่ต้องคิดเยอะไม่ได้มีแอคทีฟอะไรที่มันจะผลักจะทำนู่นทำนี่เราต้องการ
ันแค่ความ nourish และความ balance และความชุ่มชื้นกับสู่สมดุลปกติอ่ะก็คือให้ใช้คุณคนนี้ได้เลยนะคะมันเหมาะกับทุกสถานการณ์และอย่างที่บอกว่าทาง La Roche-Posay เนี่ยเขาคิดมาให้มันใช้ได้กับตั้งแต่เด็กเบบี๋ทารกเลยนะคะจนถึงผู้ใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ว่าผิวจะประสบสถานการณ์อะไรอ่ะตัวเนี้ยมันสามารถที่จะใช้ได้จริงๆยิ่งถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะแล้วก็มีอาการลอกมีอาการแสบมีเอ็กเซม่ามีแบบอะไรต่างๆที่มันแฟลร์อัพได้ง่ายๆเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยมันช่วยมากนะตอนไหนที่รู้สึกว่าแบบขอบจมูกแห้งมากๆหรือเดินทางไปต่างประเทศเรารู้สึกว่าเออมันมีส่วนที่แบบแห้งอ่ะไปหมดเลยอ่ะแทนที่เราจะใช้ 4-5 อย่างใช่ไหมเราก็พกคุณคนนี้ไปหลอดเดียวเลยนะคะทาได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยค่ะจากที่เราเป็นแฟนของสูตรเก่าอยู่แล้วนะคะพอเขาปรับสูตรให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีพาเทนด้วยนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ของ La Roche-Posay แล้วก็ได้มีโอกาสใช้จนหมดไปแล้ว1หลอดนะคะที่เป็นไซส์เล็กนะคะตอนนี้ก็คืออัพสู่ไซส์ใหญ่แบบนี้แล้วนะคะก็อยากจะแนะนำมากๆจริงๆนะคะใครยังไม่เคยลองใช้ตัวนี้แล้วอาจจะมีในใจว่าโอ๊ยมันเอาไว้เฉพาะสถานการณ์หรือเปล่ามันต้องแพ้ก่อนหรือถึงได้ใช้ไม่ต้องจ้ะใช้ไว้ก่อนมันจะได้ไม่แหกไม่แพ้ไม่แสบไม่แบบระคายเคืองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีการไปทำหัตถการนะคะหรือว่าเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยก็จะได้หายเร็วๆนะคะเพราะว่าตัวนี้มันช่วยได้จริงๆของดีราคาไม่แรงมากแล้วก็หาได้ง่ายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Watson Boots Even Boy Beautrium Lazada Shopee Central Online Convi หรือว่าจะเป็นที่เคาน์เตอร์ของ La Roche-Posay ในโรงพยาบาลชั้นนำทั่วไปนะคะก็ไปจับจ่ายช้อปปิ้งมาใช้ได้รับรองว่า1หลอดคุ้มมากๆนะคะอันนี้เป็นไซส์100 ml ถ้าเกิดใครยังไม่เปิดใจเข้าสู่หลอดใหญ่นะคะเขาก็มีไซส์40 ml แล้วก็ไซส์15 ml นะคะราคาไม่กี่ร้อยให้ลองเปิดใจเข้าสู่วงการซีกาพลัสบอมบี5 plus กันนะคะก็ไปลองกันได้ตามสถานที่ที่มูไปบอกเลยจะบอกว่ามีไว้เหอะติดบ้านสามัญประจำบ้านจริงๆค่ะก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเจ้าตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ไอคอนิกมากๆของ La Roche-Posay อย่างซีกาพลัสบอมบี5 plus ตัวนี้มากยิ่งขึ้นนะคะสูตรใหม่น่าสนใจจริงๆยังไงก็ไปลองใช้กันดูแล้วมาบอกในคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้หรือใครใช้อยู่แล้วนะคะบอกว่ามันดียังไงอะไรกล่าวสรรพคุณมาได้เลยที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ